Open นะครับไปที่โปรเจกต์ที่ชื่อว่า Open. นี่ครับ Open Project RIT.Create Dimension ครับโอเพ่นเลยครับผมพอเปิดมาแล้วก็คราวนี้ไปที่02 Floor นะครับตอนแรกมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะให้เรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้เป็น wireframe อยู่นะครับปรับให้เป็น hidden line นะครับดูที่ว่าอะไรมันเกิดขึ้นนะครับนี่คือแบบที่เราอยากได้ถูกไหมฮะเส้นปะมันจะเส้นปะคานแบบขึ้นมาอย่างนี้ถูกไหมฮะถ้าปรับเป็น wireframe มันจะทะลุหมดมันจะเห็นเป็นเส้นทึบนะครับและเงื่อนไขนึงก็ครับ discipline ตรงเนี้ยจำได้ไหมเอ่ยถ้าเปลี่ยนเป็น coordinate นะครับเป็น hidden line มันก็จะหายไปเลยต้องเป็น structure เท่านั้นนะครับ structural มันถึงจะขึ้นมันอย่างนี้ให้มันเป็น template ของไอ้ discipline เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะฮะนะครับก่อนที่เราจะใส่ dimension เรามาเรียนรู้เรื่องวิวกันก่อนนะครับมันสามารถวิวหนึ่งเนี่ยเราสามารถ copy ได้หลายอันนะครับเช่นเวลาทำงานเราอาจจะวิวนี้สำหรับโมเดลดีไซน์อีกวิวหนึ่งสำหรับใส่ dimension เราไม่ผสมกันนะครับเพราะว่ามันจะตอนเขียนแคดมันบางทีเราต้องไฮบางอย่างไปด้วยมันน่ารำคาญเพราะมันมูฟยากมีตัวอักษรแต่ Revit มันสามารถแบ่งเป็นวิวการทำงานกันได้นะครับโดยที่เราสามารถไปกดคลิกขวานะครับคลิกขวากดฮะ duplicate view นะครับและ duplicate มันก็มี3แบบนะครับ duplicate แบบแรกคือ duplicate td พร้อม 2d ก็คือ copy มาทั้งหมดเลยนะครับเอ้ยมันจะ duplicate มาเฉพาะโมเดลนะครับไอ้พูดผิดเฉพาะโมเดล duplicate ธรรมดาแล้วก็ width detail ก็ 2d จะมาด้วยนะครับพวก dimension พวกแท็กต่างๆนะครับอีกอันนึง as depend เนี่ยมันไว้สำหรับอาคารยาวๆหรืองานถนนนะฮะที่ใส่แบบอันนึงไม่พอเราต้องการแบ่งเป็น2อันนะฮะและให้มันมาแลปกันนะครับเดี๋ยวมาลองดูทีละอันนะครับสมมติอันแรกนะครับคลิกขวา duplicate detail duplicate ธรรมดาเห็นไหมฮะอันนี้ก็คือเหมือนกับ copy ออกมาได้นะครับแต่คราวนี้ประเด็นคือมันยังไม่มี 2D ในวิวเนี่ยมันยังไม่มี 2D เดี๋ยว copy มันก็เหมือนเดิมอ่ะเราใส่ 2D ก่อนก็ได้อ่ะเรากลับไปที่02 floor นะครับอ่ะใส่ dimension ไปที่ annotate นะครับ 2D ทั้งหลายแหละครับอันแรก align นะครับที่เราใช้ไปแล้วครับ di นะครับกด align นะครับแล้วก็คลิกนะครับก็คลิกไฮไลท์ที่เราต้องการนะครับแล้วเวลาจบคำสั่งก็ให้ไปคลิกบริเวณโล่งๆนะฮะคลิกนะครับแบบนี้นะฮะนะครับแล้วบางทีผนังอย่างนี้นะครับมันมีหลายส่วนเห็นไหมฮะมันมีขอบนอกขอบในแล้วก็เซ็นเตอร์ไลน์นะครับเราสามารถใช้แท็บช่วยในการสวิตช์ได้ถ้าเราอยู่ไกลๆอย่างเงี้ยนะครับเพื่อสแนปว่าจะเอาเซอร์เฟซไหนนะครับ
คไหมฮะ dimension นะครับอันถัดไปก็ linear นะครับ linear ก็จะให้อะไรมันก็มันตามมันจะให้ dimension ที่ขนานกับคลิกแรกที่เรากดนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นลีเนียก็จะเป็น x กับ y ถูกไหมครับน่าลองกดนะครับx กับ y นะฮะโอเคก็ angular นะครับก็ไปที่พวกให้กด2ด้านอย่างงี้นะครับไม่ขึ้นอีกตึ๊บตึ๊บนี่ก็ให้กดระนาบ2ระนาบก็ให้มุมนะครับเรเดียนนะครับเอมิเตอร ได้ไหมฮะเดี๋ยวมาดูตรงอาร์คเลงนะครับอาร์คเลงมันจะคลิกแปลกๆกว่าชาวบ้านหน่อยนะครับก็กดไปที่อาร์คเลงนะครับก็ไปกดที่ส่วนโค้งที่เราต้องการนะครับคลิก1ทีแล้วก็ไปคลิกตรงหัวจุดเริ่มต้นนะครับ1ทีหัวจุดปลาย1ทีเห็นไหมฮะแล้วมันจะดึงความยาวส่วนโค้งมาให้นะครับอันถัดไปก็เป็น spot elevation นะครับคลิกไปที่ spot elevation นะครับspot elevation นะครับมาดูอันแรกก็คือ display elevation ก็คือมันจะมี actual นะครับ top elevation bottom top and bottom ถ้า actual มันคืออะไรนะครับก็ลองไปจิ้มตรงไหนก็ได้ฮะเห็นไหมฮะเนี่ยจิ้มที่พื้นมันก็จะให้ค่าพื้นนะครับแต่ถ้าอย่าปรับวิวเป็น wireframe นะครับปรับเป็น wireframe มองไม่เห็นมันทะลุนะครับต้องปรับเป็น hidden line เป็น shade เห็นไหมฮะพอเราไปจิ้มที่พื้นมันก็เป็น380ถูกไหมฮะเป็นค่าระดับพื้นถ้าไปเริ่มไปจิ้มที่คาน30เพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้พื้นกับคานมันอมกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นท็อปคานก็จะกลายเป็นลบความหนาพื้นไป300นะครับเสามันบอกไม่ได้อยู่แล้วมันโดนตัดอยู่นะครับผนังก็บอกไม่ได้นะครับถ้าจะให้เห็นชัดไปพวกด้าน elevation นะครับเช่น elevation เสานะครับ แล้วใช้คำสั่ง spot elevation ลองไปจิ้มดูครับเห็นไหมฮะวันเลขมันก็ขึ้นตามเลยได้ครับแล้วก็คลิกนะครับนี่โอเคลองเปลี่ยนเป็นแบบนี้ครับถ้า spot elevation ตรงนี้เนี่ยมันจะใช้ top and bottom ไม่ได้ถูกไหมฮะเพราะมันจิ้มได้ทุกจุดอยู่แล้วแนวข้างๆถ้าไป for span นะครับคิดเลขเองเนี่ยเห็นไหมฮะให้ top and bottom อย่างนี้เกี่ยวกับตั้งพวกกิ๊บพวกอะไรเหมือนกันตอนแรก
อีอย่างไรนะฮะเราเขียนขึ้นมาเลยแล้วข้อที่มันที่ศูนย์อันนี้มันจะขึ้นตามค่า elevation เราครับไอที่เราเซตไว้ตอนแรกถูกไหมเพราะมันรู้ค่าระดับจาก elevation แล้ว elevation เนี่ยมันถ่ายเข้าโมเดลพอโมเดลก็อ้างอิงจากใช่เพราะ elevation เราก็ต้องกำหนดตั้งแต่แรกไงเพราะใช่ที่มาถึงเริ่ม elevation เริ่มกิดเลยพอโมเดลคือโมเดลแต่ละอันนะครับเช่นตัวนี้เนี่ยเห็นไหมฮะมันจะอ้างอิงจากเลเวล2ซึ่งเลเวล2มันก็มีค่าของมันอยู่นะครับสปอตอิเลเวชันเห็นไหมฮะบนล่างได้นะครับโอเคสปอตอิเลเวชันอย่างเงี้ยบางทีเราบอกเราต้องการบอกว่าเป็นท็อปออฟฟุตติ้งท็อปออฟบีมอะไรเงี้ยพิมพ์ได้ครับกดไปที่นี้แล้วนี่เห็นไหมฮะมีพรีฟิกซับฟิกอยู่นะครับเห็นไหมฮะนี่นะครับเพิ่มที่ property นะเพิ่มที่ property นะครับได้พี่สร้างเสร็จแล้วก็ไปคลิกที่มันตรงนี้เห็นไหมฮะหรือจะเพิ่ม whatever อะไรก็ได้นะครับอะไรนะครับอันนี้อ่ะฮะฟังเนี่ยครับไม่ใช่ครับใส่ว่า L สมมติบอกว่าเคลียร์แลนด์ตรงนี้เท่ากับเท่านี้ใส่หน่วยปรับที่ต้องไปปรับลึกหน่อยอย่างเงี้ยค่อยอันนี้ค่อยเดี๋ยวลองตอน implement แล้วลองถามเขาอันนี้มันปรับเยอะอันนี้เดี๋ยวจำไม่ได้แน่นอนผมยังจำไม่ค่อยได้เลยปรับของไอ้เนี่ยจะปรับทีก็มั่วทีหนึ่งอ่ะใส่ dimension ลงไปตรงกลางนะครับอย่างนี้นะฮะแล้วก็กด double click ที่เลขมันจะขึ้นอย่างนี้ขึ้นมานะครับอันบน dimension value เนี่ยนะครับเปลี่ยน replace ไม่ได้นะครับ replace เป็นเลขไม่ได้ได้แค่ตัวอักษรโกงไม่ได้นะฮะตัวมาไม่โกงนะครับไม่ได้ฮะอย่างที่บอกว่าโมเดลมัน1ต่อ1ของจริงนะครับคือที่มัน replace ไปได้เนี่ยก็เช่นตอนทำแบบใช่มั้ยฮะสมมุติพวกแบบคานที่พี่ข้ออย่างเงี้ยพี่ก็ใส่ L ถูกไหมครับนี่มันจะได้เป็น L ไงครับมันจะได้เป็นตัวแปรหนึ่งนะครับเอาแล้วก็ใส่ตัวเลขแล้วใส่หน่วยสิฮะ value อย่างเงี้ยใช่ไหมอะไร whatever ได้หมดนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือเอาเลขตามเดิมนะครับแต่ใส่เป็น prefix suffix แทนนะครับจะใส่หน่วยตรงนี้อ่ะแต่ต้องกดทุกอันนะครับอย่างเงี้ยมันเลยไม่ใช่ตรงนี้ถ้าอยากใส่หน่วยจริงๆอ่ะครับไม่ได้ยากมากก็กดตรงนี้กด edit type เลื่อนลงมานะครับนี่ครับ unit format โชว์กด unit ครับคราวนี้มันจะเปลี่ยนทั้งชุดทุกอันเลยครับ
สุดยอดเลยนะครับประมาณนี้นะครับนะครับแล้วคราวนี้มีอะไรอีกนะครับก็คือเราทำ TD เราสามารถใส่ 2D ไปเพิ่มได้ด้วยนะครับก็คือชุดดีเทลตรงนี้นะครับเห็นดีเทลไลน์ไหมฮะดีเทลไลน์นะครับผมแล้วก็กดเลือกชนิดของไลน์นะครับสมมติเซ็นเตอร์ไลน์นะครับแล้วก็วาดเลยครับจุ๊บสุดยอดนะครับวาดไปเลยนะครับมันจะอยู่แค่วิวนี้วิวเดียวคืออยากหลอกอะไรก็หลอกไปเลยนะครับนี่ครับดีเทลไลน์แล้วก็เลือกชนิดเส้นหน่วยใช่ครับโอเคกดที่ dimension ก่อน edit type เลื่อนลงมาข้างล่างๆนะครับนี่ครับเลื่อนลงมาตรง textเห็นตรง text ไหมฮะ unit format unit format เห็นไหมครับคลิกเลือกปุ๊บ เห็นไหมครับมันใช้ use project setting อยู่เราบอกเราไม่ใช้ก็ติ๊กออกแล้วก็นี่ครับ unit symbol ปั๊บนี่ unit format อยู่นี้เจอไหมฮะติ๊กปุ๊บกดโอเคแต่มันจะเปลี่ยนทุกตัวเลยนะครับมันจะเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะฮะเพราะว่าพี่ไปเปลี่ยนไทป์นี้ของมันตัวนี้ก็เป็นไทป์เดียวกันมันก็จะเปลี่ยนหมดเลยนะครับแล้วเมื่อกี้เราพูดถึงในส่วนของนี่คือ 2D detail นะครับคือหลอก 2D เลยก็เหมือนพี่วาด CAD ทับไปเลยครับอยากวาดอะไรก็วาดอันนี้คือวาดเป็น 2D ใช่ไหมฮะเป็นเส้นอย่างเดียวอีกอันนึงนี่คือ line hatch นะครับสมมุติ line hatch ตรงนี้ผมจะใส่ line hatch ให้ผนังแบบหลอกๆนะครับใส่เข้าไปบาร์เรลี่ใช่ไหมฮะแล้วก็เลือกว่าจะเอาเป็นลายอะไรชุบเห็นไหมฮะนี่โคตรหลอกเลยนะฮะฟิวลิเจียนครับเอาใหม่นะครับคลิกไปที่ฟิวลิเจียนมันจะมาหน้าสเก็ตโหมดอีดิทโหมดใช่ไหมฮะเราเลือกไปที่เนี่ยเราก็เหมือนเราวาดแอเรียที่เราต้องการเช่นผมต้องการฟิวตรงนี้แต่มันวาดแอเรียกับฟิวลิเจียนได้อยู่ได้ครับมันหลอกอะก็คราวนี้เราก็ฟินิชมันทีนี้เราก็เลือกมาตรงเลือกตรงท้ายตรงนี้ครับว่าจะเอาลายแฮทลายอะไร solid back นะฮะ cut hair เจอไหมฮะคือไอเนี้ยมันเอาไว้หลอกตอนทำแบบพวกเซ็กชันหรือใส่ดินอะไรอย่างเงี้ยครับมันไม่ฟ้าข้างนอกเลื่อนขยายได้ไม่หรอกจริงเราใส่วัสดุจริงก็ถ้าเราทำโมเดลแล้วเราใส่ material จริงไปแล้วมันอันนี้เราก็อาจจะไม่ต้องทำก็ได้เราก็จะทำบางทีก็คือพวกแบบขยายที่พี่ข้อแบบขยายครับอันนี้คือเอาไว้ยังไงเราก็ต้องอาศัย 2D พวกนั้นอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะมันทุกอย่างมันแวรี่หมดอะไรเงี้ยมันแค่เป็นสแตนดาร์ดเฉยๆโอเคแล้วก็อีกอันนึงนี่ครับถ้าไม่ตายที่น่าจะอยากได้เทคนะครับนี่ครับพิมพ์แล้วแต่เทคมันมีทริคอีกก็คือเนี่ยครับมีพวกลูกศรพวกนี้น
ี่เราสามารถแอดลูกศรได้มีหลายอันลองดูนะครับเคลียร์ยังไงครับมันคำสั่งค้างอยู่ไอ้เขียวไม่เอาไอ้เขียวๆมีแถบเขียวๆใช่ไหมฮะกดไปที่แถบเขียวๆก่อนแล้วถูกผิดครับผมเนี่ยมันจะมีแอดลูกศรได้นะครับแอดลูกศรเนี่ยบวกลูกศรนะครับแล้วก็ตั้งแต่เวอร์ชั่น2017ขึ้นมาตัวเทคมันจะเปลี่ยนนะในแคดก็เปลี่ยนปกติเราจะเขียนได้แถวเดียวถูกไหมอันนี้คือมันจะเหมือน Microsoft Word แล้วคือมันจะเป็น text box ใช่ไหมฮะแล้วก็ปรับตัวใหญ่ตัวเล็กได้ปกติมันจะเปลี่ยนทีเปลี่ยนทั้งชุดถูกไหมฮะเปลี่ยนหนึ่งบรรทัดแล้วเปลี่ยนทั้งชุดอะครับหัวลูกศรนี่มันนี่เองเลยใช่ไหมครับหัวลูกศรเราปรับได้ตอนเราสร้างอะฮะเนี่ยเราบวกเพิ่มได้ลบนะครับมีหมายลบยูมด้วยเนี่ยกดบวกนะครับกดบวกแถวนี้ไม่มีเห็นมีแค่บวกห้าสามคิดที่กล่องคิดที่เทคพี่ก่อนนะมีไหมฮะ